สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีคำถามค่ะเกี่ยวกับการเรียนต่อที่ประเทศจีนนะคะถามมาว่าการเรียนแพทย์ที่เมืองจีนค่ะแตกต่างกับการเรียนแพทย์ที่เมืองไทยอย่างไรบ้างแล้วได้ยินมาว่ามีโรคอาจจะไม่เหมือนกันแล้วจะกลับมาทำงานที่เมืองไทยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็การเรียนแพทย์ที่เมืองจีนนะคะโดยหลักสูตรแล้วอะค่ะทางมหาวิทยาลัยเนี่ยจะได้รับการรับรองหลักสูตรจากแพทยสภาที่เมืองไทยแล้วก็คือว่าหลักสูตรของประเทศจีนเนี่ยเหมือนกับหลักสูตรที่เรียนในประเทศไทยนะคะแล้วก็การเรียนที่ประเทศจีนเนี่ยจะใช้เวลาในการเรียน6ปีซึ่งอีก1ปีสุดท้ายเนี่ยค่ะปีที่7นะคะจะต้องกลับมาฝึกงานที่ประเทศไทยนะคะทำให้เราได้เรียนโรคที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วการที่น้องๆทุกคนเนี่ยจะเป็นแพทย์ที่เมืองไทยได้นะคะจะต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพซึ่งน้องๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนที่จบจากต่างประเทศหรือว่าน้องๆที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือว่าเอกชนนะคะทุกคนค่ะจะต้องผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพเพื่อเป็นหมอกันทั้งนั้นนะคะก็โดยหลักสูตรแล้วจะไม่มีความแตกต่างกันมากแล้วก็ระยะเวลาในการเรียนเนี่ยก็คือ6ปีสำหรับที่เมืองไทยก็6ปีเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่เมืองจีนจะต้องมีกลับมาฝึกงานที่เมืองไทยอีก1ปีนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าถามถึงข้อได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยพี่ว่าไม่น่าจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอะไรมากแต่ว่าถ้าการที่เราไปเรียนที่ต่างประเทศนะคะอย่างแรกเลยที่เราได้นะคะก็คือเป็นเรื่องของภาษาค่ะการเรียนแพทย์ที่นู่นนะคะจะเป็นการเรียนแพทย์ที่สอนด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะภาษาแรกที่เราได้คือภาษาอังกฤษต่อไปก็คือภาษาจีนซึ่งเราจะได้อยู่แล้วโดยอัตโนมัติเป็นภาษาที่ตอนนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นภาษาที่3เลยก็ว่าได้นะคะรองจากภาษาอังกฤษมาทั้งในเรื่องของภาษาอันนี้นะคะที่เป็นข้อได้เปรียบของการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะคะการได้ประสบการณ์ชีวิตค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะการอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยเราก็จะเจอแต่อะไรที่ซ้ำๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยเราจะได้เจอกับอะไรที่แปลกใหม่การช่วยเหลือตัวเองการไปเจอพบเจอกับสิ่งแปลกใหม่ต่างๆนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจไปเรียนแพทย์ที่ประเทศจีนนะคะพี่อุ๋ยมีหนังสือค่ะซึ่งในนี้นะคะจะบอกถึงมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรแพทย์ในประเทศจีนนะคะแล้วก็เป็นพวกค่าใช้จ่ายต่างๆเป็นการใช้ชีวิตในเมืองจีนนะคะน้องๆสามารถขอมาได้ที่โปรอินเตอร์เน็ตนะคะโทรมาที่026580730นะคะ